สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง MRPD 888หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com นะครับคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายเดือนประจำเดือนมีนาคม2567นะครับว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยประจำในเดือนมีนาคมนี้จะมีอิทธิพลดวงดาวอะไรซึ่งโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับที่จะส่งผลต่อดวงชะตาชีวิตของคุณอย่างไรนะครับในเดือนนี้เนี่ยก็จะมีอิทธิพลดาวย้าย4ดวงนะครับก็จะมีดาวพุธดาวศุกร์อาทิตย์แล้วก็ดาวอังคารแล้วก็จะมีพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ็ญนะครับดาวพุธนี้จะเดินมนนะครับดาวเดินมนหมายถึงการโคจรที่ไม่สม่ำเสมอช้าบ้างเร็วบ้างหยุดบ้างถอยบ้างนะครับบางทีก็นักจังงังบ้างนักจังงังไม่รู้จะเดินไปจังไหนนะครับในดวงชะตาอิทธิพลดาวมน3มีนาคม67เวลา 11:55 นาทีพุธนี้มนเข้าสู่ราศีมีนนะครับตำแหน่งก็เป็นประเป็นนิดในดวงชะตาดาวต่อมาก็คือดาวพระศุกร์ดาวศุกร์นี้ก็จะย้ายราศีในวันที่9มีนาคม2567นะครับช่วงเวลาเที่ยง38นาทีศุกร์ก็เข้าราศีกุมในดวงชะตาก็จะไปเจอดาวเสาร์กับดาวอังคารนะครับต่อมาก็คือดาวพระอังคารอังคารนี้ก็จะย้ายในวันที่15มีนาคม2567นะครับช่วงเวลา 23:51 นาทีนะครับอังคารนี้ก็ย้ายเข้าสู่ราศีกุมเหมือนกันตำแหน่งเป็นอุจจาภิมุขเพราะอยู่หน้าอุด1ตำแหน่งนะครับอุจจาภิมุขก็จะส่งผลให้คุณเนี่ยเป็นคนที่คิดอะไรได้ยาวไกลคิดล้ำหน้าคนอื่นเสมอในดวงชะตาถือว่าดีนะครับถ้าดวงชะตาคุณตำแหน่งดีก็ถือว่าดีไม่เสียจะมีคนให้การช่วยเหลือสนับสนุนแต่ถ้าดวงชะตาคุณโดยตำแหน่งมันไม่ดีจะมีคนอิจฉาริษยาคุณพอคุณคิดอะไรแล้วก็มีคนหมั่นไส้คุณประมาณนี้นะครับเพราะงั้นก็หาโอกาสมาดูดวงชะตากับอาจารย์สักครั้งนึงถ้าใครที่ยังไม่เคยดูอาจารย์นะครับก็มาดูได้นะอาจารย์ก็จะบอกไปอย่างละเอียดไปเป็นปีเลยนะครับหรือถ้าใครดูแล้วก็อาจจะมาอัปเดตดวงชะตาเป็นระยะก็ได้นะครับในดวงชะตาของคุณนะแล้วก็จะมีพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ็ญนะครับในดวงชะตาเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับและในคลิปนี้อาจารย์ก็จะบอกเคล็ดลับความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับดวงชะตาของคุณด้วยนะครับรอติดตามรับชมรับฟังได้ในคลิปนี้ได้เลยนะครับชาวลัคนาราศีเมษนะครับปีที่พลดาวพระพุธนี้ก็จะเดินมนนะครับตำแหน่งเป็นป่าเป็นนิดในวันที่3มีนาคม2567เวลา 11:55 นาทีเนี่ยนะครับอิทธิพลดาวพุธนี้มนเข้าสู่ราศีมีนอยู่ในภพวีนาในดวงชะตานะครับสังคมของเจ้าชะตาหรือสังคมที่คุกคีอยู่นั้นเนี่ยมักจะมีแต่ปัญหาหรืออุปสรรคความเสียหายแต่ในขณะเดียวกันสังคมก็ใช้การช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าชะตาเนี่ยนะครับในระดับหนึ่งนะในช่วงจังหวะนี้เนี่ยในเรื่องของอาหรี่และศัตรูเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถทำอะไรชาวราศีเมษได้นะครับอาหรี่ก็จะวินาศไปแต่ชาวลัคนาราศีเมษดวงชะตาคุณต้องระวังในเรื่องของคำพูดเอกสารสัญญาต้องดูให้ดีในดวงชะตานะครับแต่เคล็ดลับดวงชะตาคุณในช่วงนี้นะถ้าชาวลัคนาราศีเมษคุณพูดตัวเลขอะไรลอยๆออกมานะให้คุณไปซื้อลอตเตอรี่เลขนั้นอันนั้นแหละคือเลขนำโชคลาภของคุณทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จในดวงชะตาร่ำรวยเงินทองมั่งมีสีสุขเหลาเอี้ยป๋อหอและดวงชะตาคุณจะอู่จีร่ำรวยเงินทองนะครับมีความมั่งคั่งร่ำรวยประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะครับในช่วงนี้มักจะมีเพื่อนน้อยนะครับชาวราศีเมษไม่ต้องไปใส่ใจไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นนะครับมีเพื่อนน้อยแล้วดีคุณจะได้มีเวลาเป็นส่วนตัวไปทำนู่นทำนี่ได้ไปทำงานหาเงินหาทองนะครับจะได้ดีในดวงชะตานะอันนี้มาพูดถึงดาวต่อมาก็คือดาวพระศุกร์ดวงชะตาดาวศุกร์นี้จะย้ายราศีในวันที่9มีนาคม2567เวลา 12:38 นาทีอิทธิพลดาวศุกร์นี้ก็ย้ายเข้าสู่ในภพราภะนะครับในดวงชะตาศุกร์อยู่ราภะช่วงนี้ส่งผลให้นะครับคนรักคู่ครองของเจ้าชะตาเนี่ยจะนำโชคลาภและสิ่งที่ดีๆมาให้นะครับทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จและดวงชะตาของคุณเนี่ยจะมีรายได้เข้ามานะครับรายได้ทางด้านการเงินของเจ้าชะตาก็ถือว่าเป็นโชคลาภนะครับประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีและสุขอยู่ราภะชาวราศีเมษคุณจะติดต่อเจรจานะครับกับเพศตรงข้ามธุรกิจซื้อง่ายขายคล่องนะครับพูดจากันก็แหมดี
ราบรื่นนะครับไม่ได้ติดขัดไม่ได้มีอุปสรรคอะไรนะถ้าด้านความรักเนี่ยก็จะมีเสน่ห์พูดคุยก็ถูกอกถูกใจถูกคอกันดีในดวงชะตานะของชาวลัคนาราศีเมษนะครับก็ไม่ได้ส่งผลเสียหายตรงไหนนะเพราะฉะนั้นตัวเลข6เนี่ยก็จะนำโชคลาภให้กับคุณนะครับส่วนดาวเสาร์ก็อยู่ภพลาภะการงานหรือสิ่งที่เจ้าชะตารับผิดชอบอยู่จะนำพามาซึ่งโชคลาภและผลประโยชน์ที่ดีในเรื่องของงานนะครับขอให้ตั้งใจทำให้เต็มที่จะประสบความสำเร็จนะครับพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระอาทิตย์นะคือชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยถือว่าอิทธิพลในดวงชะตาของคุณเนี่ยถ้าดาวประจำตัวก็คืออังคารนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะอันนี้พูดถึงดาวปุตตะก่อนดาวพระอาทิตย์ในดวงชะตาดาวอาทิตย์นี้จะย้ายราศีในวันที่17มีนาคม2567นะครับช่วงเวลา14:42 น.นะดาวอาทิตย์นี้ย้ายนะก็เข้าสู่ภพวินาศนะครับในดวงชะตานะตำแหน่งก็เป็นอุจจาวิราชในดวงนะครับเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยนะครับปุตตะวินาศดวงชะตาในช่วงนี้ไม่ค่อยดีในเรื่องของบุตรและบริวารนะครับต้องระวังนะครับถ้าคุณมีบุตรบริวารซึ่งอายุยังน้อยยังเด็กอยู่ยังอ้อแอ้อแอนะครับคุณจะต้องระมัดระวังเลยนะครับอุบัติเหตุต่างๆอย่าให้พลาดสายตานะคุณเห็นตามข่าวเนี่ยจมน้ำถูกอุบัติเหตุรถชนนู่นนี่นั่นนะครับต้องระมัดระวังถึงจะดีในดวงชะตาของคุณช่วงนี้บริวารคุณไม่ค่อยดีก็ต้องรอบคอบนิดนึงนะระวังฟืนไฟหน่อยของชาวลัคนาราศีเมษนะครับมาถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีเมษนะครับคือดวงชะตาของคุณเนี่ยนะถือว่าคุณจะเห็นรูปนะครับที่อาจารย์จะได้ขึ้นไว้ช่วงท้ายๆเนี่ยนะปฏิทินใช่ไหมวันนี้ถึงวันนี้ตลอดทั้งเดือนมีนาคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเดือนมีนาถือว่าเป็นเดือนที่อาจารย์คำนวณดาวได้ละเอียดมากเลยคำนวณดาวทุกดวงแม้กระทั่งจันทร์ยังคำนวณเลยเขียนเต็มไปหมดเลยนะ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอิทธิพลดาวอังคารของชาวราศีเมษเนี่ยนะครับดวงชะตาคุณจะย้ายในวันที่15มีนาคม2567นะช่วงเวลา 23:51 น.นะครับอังคารนี้ย้ายเข้าสู่ภพลาภะตำแหน่งเป็นอุจจาภิมุขนะครับหมายถึงส่งผลให้ชาวเมฆเนี่ยอันนี้แน่นอนคุณจะเป็นคนที่มองการไกลคิดล้ำหน้าคนอื่นเสมอนะครับในดวงชะตานะก็ขอให้คุณโชคดีประสบความสำเร็จและดวงชะตาชาวราศีเมฆคุณไปซื้อของร้านไหนร้านนั้นขายดิบขายดีครับเพื่อนชาวราศีเมษทั่วโลกติดต่อมาดูดวงชะตากับอาจารย์ได้นะจะเป็นผลดีในดวงชะตาของคุณด้วยเช่นกันนะครับถือว่าจังหวะนี้เนี่ยเจ้าชะตาจะพยายามไขว่คว้าเพื่อให้มีสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับและคุณก็มีโอกาสประสบความสำเร็จตามที่คุณมุ่งหวังเอาไว้ถ้าคุณหวังอะไรก็จะได้อย่างนั้นนะครับและดวงชะตาของคุณเนี่ยมีโอกาสที่ดีในเรื่องของโชคลาภต่างถิ่นต่างแดนไกลนะครับหรือความมรณะจะนำลาภมาให้คุณก็ดูใครมรณะนะนะการสูญเสียพัดพลาดหรือบางคนอาจจะไม่สบายหรือบางคนมีญาติพี่น้องที่อายุมากแล้วนะครับตามการเวลากายสังขารก็ดับไปคุณก็อาจจะใช้เลขอายุก็ได้นะครับจากผู้ที่สูญเสียไปมาเสี่ยงโชคลาภก็ได้ของชาวลัคนาราศีเมษนะครับแต่ถ้าตัวเลขจากดาวจรของคุณเนี่ยคุณก็จะมีเลข376อยู่ภพลาภะในช่วงนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีของชาวลัคนาราศีเมษนะครับตลอดทั้งเดือนมีนาคมนี้นะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับจะดูเฉพาะดาวพระอังคารอย่างเดียวดวงคุณเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับช่วงต้นเดือนเนี่ยดวงคุณต้องระวังคำพูดนะครับแต่ดวงชะตาคุณก็จะมีความมั่นคงที่ดีและพอตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่ปื๊ด23ช่วงนี้คุณจะอยู่ไม่ค่อยติดที่มักเคลื่อนไหวตลอดเดี๋ยวไปนู่นมานี่มานั่นแสดงว่าคุณเนี่ยมีโอกาสได้พบคนเยอะนะชาวราศีเมษนะครับก็ขอให้คุณโชคดีประสบความสำเร็จนะโอเคนะครับอันนี้บอกเฉพาะดาวอังคารอย่างเดียวนะครับของราศีซึ่งเป็นดาวประจำตัวแต่ถ้าคุณจะรู้ลึกอย่างละเอียดให้คุณติดต่อมาดูดวงชะตาอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์จะบอกให้คุณไปนะครับมาพูดถึงต่อมาเลยพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพลนในดวงชะตาในอิทธิพลดาวพระจันทร์ก็จะดับนะครับ
วันที่10มีนาคม67นะเวลา16ในการ27นาทีนะครับอยู่ราศีมีนพบวินาศช่วงนี้ดับไม่ดีอยู่แล้วนะครับต้องระวังปัญหาอุปสรรคนู่นนี่นั่นอุบัติเหตุเสียเงินเสียทองต้องระวังนะครับและพระจันทร์ก็จะเพ่นพระจันทร์จะเพ่นในวันที่25มีนาคม2567เพ่นเวลาบ่ายโมง44นาทีนั้นอยู่ที่ราศีกันนะครับได้พบอาริและปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับจะพบทางออกทางแก้ไขที่ดีในดวงชะตาของคุณนะและตำแหน่งก็เป็นราชาโชคด้วยก็ขอให้คุณโชคดีประสบความสำเร็จนะครับโอเคนะอันนี้ครบในดวงชะตานะครับจากดาวที่โยกย้ายก็จะมีดาว4ดวงนะครับตามดวงชะตาประจำเดือนมีนาคมนะเพราะฉะนั้นนะครับอาจารย์ก็จะมีเคล็ดลับแห่งความร่ำรวยที่จะบอกให้กับชาวลัคนาราศีเมษนะครับให้ประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภเป็นสิ่งที่ดีนะครับในดวงชะตาให้กับชาวราศีเมษนะเคล็ดลับความมั่งคั่งร่ำรวยนะครับที่อาจารย์จะบอก FC แฟนคลับของมฤตประดาวทุกๆคนนะครับสิ่งนั้นนะครับซึ่งเป็นวัตถุมงคลอันศักดิ์สิทธิ์เป็นของวิเศษก็คือน้ำเต้านะครับน้ำเต้าของเซียนนะหรือเขาเรียกว่าน้ำเต้าดูดซับก็ได้นะครับน้ำเต้าเนี่ยคือถือว่าเป็นของมงคลนะครับซึ่งเทพเจ้าหรือเซียนสมัยก่อนของจีนเนี่ยนะครับเขาใช้กันเป็นภาชนะในการบรรจุน้ำทิพย์ชาวจีนจะเน้นใช้น้ำเต้าในการรักษาสุขภาพบรรเทาการเจ็บไข้ได้ป่วยได้นะครับและน้ำเต้าก็ถือว่าเป็นของวิเศษนะครับซึ่งจะแก้อาถรรพ์ในสิ่งต่างๆได้เช่นประตูตรงกันนะครับประตูตรงกับบันไดนะหรือบันไดทางขึ้นของวิญญาณบันไดคู่นะครับเพราะฉะนั้นน้ำเต้าก็สามารถที่จะแก้ได้โดยการเอาน้ำเต้าเล็กๆนะครับไปติดไว้ตรงประตูนะตรงวงกบด้านบนนะครับตรงกลางก็ถือว่าเป็นมงคลนะแล้วสิ่งนี้สามารถแก้อาถรรพ์ในเรื่องของทางเดินวิญญาณได้นะครับคุณจะนิมิตฝันถึงเพราะสิ่งนี้จะส่งผลถึงคุณนะครับเช่นบางคนเขาบอกว่าฝันเขาฝันถึงบันไดของบ้านของเขาเนี่ยที่เขานับเป็นเลขคู่ทางเดินของวิญญาณเนี่ยบันไดหนึ่งขั้นในความฝันมันแตกเพะมันแตกเลยนะครับมันแตกชั้นไหนล่ะมันแตกขั้นบนครับแตกเพะเพราะฉะนั้นบันไดนี้ก็จะไม่เป็นเลขคู่แล้วจะเป็นเลขขี้นะครับสามารถแก้อาถรรพ์ในเรื่องของทางเดินของวิญญาณได้นะครับแล้วก็จะมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นโชคลาภและความสำเร็จนะครับและเซียนสมัยก่อนของจีนเนี่ยจะใช้น้ำเต้าในการดูดทั้งหยินและหยางนะครับดูดทั้งพลังงานที่ไม่ดีพลังงานที่ดีเข้ามานะครับดูดเข้ามาไว้กักเก็บไว้ในน้ำเต้านะแล้วเสร็จแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงนะครับแปลสภาพจากสิ่งที่ไม่ดีกลายเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็นำพามาซึ่งโชคลาภทรัพย์สินเงินทองความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับผู้ที่บูชาสักการะหรือครอบครองน้ำเต้าอยู่นะครับอาจารย์ก็แนะนำให้กับลูกศิษย์ FC อาจารย์นะครับที่มาดูฮวงจุ้ยออนไลน์นะครับอาจารย์ก็แนะนำให้ไปปฏิบัติตามนี้นะครับก็ถือว่าเป็นมงคลหลายคนก็มีโชคลาภมีความสำเร็จกันต่างๆกันไปนะครับเพราะว่าน้ำเต้าเนี่ยไม่ว่าคุณจะติดในที่ทำงานในออฟฟิศเขาก็ดูดโชคลาภความสำเร็จคุณอยู่ที่บ้านเวลาคุณนอนเนี่ยนะครับช่วงกลางคืนนะที่บ้านน้ำเต้าก็จะดูดพลังงานต่างๆที่ไม่ดีนะครับพอช่วงเช้าพระอาทิตย์เบิกอรุณน้ำเต้าก็จะส่งผลในทิศทางที่ดีนะครับก็จะคายโชคลาภความสำเร็จความเป็นมงคลออกมาให้กับผู้ที่อยู่อาศัยนะครับให้กับคุณเนี่ยมีโชคลาภและความสำเร็จด้วยเช่นกันนะครับเคล็ดลับก็สามารถนำไปบูชาได้นะครับไม่ได้มีอะไรมากมายเลยนะบทสวดบูชาน้ำเต้าก็ง่ายๆนะครับนะโมพุทธายะนะมะปะทะจับกษาแค่นี้ก็ถือว่าเป็นมงคลในดวงชะตานะครับและอีกอย่างนึงถ้าคุณมีน้ำเต้านะครับน้ำเต้าต้องเป็นธรรมชาตินะแบบธรรมชาติลูกมันจะเบามากเบาหวิวเลยนะครับถือว่าดีนะแต่น้ำเต้าอย่างอื่นเช่นน้ำเต้าแกะจากไม้หรือทำจากอะไรเงี้ยอันนี้คืออาจารย์ไม่เคยใช้อันนี้บอกตรงๆนะครับแต่ว่าอันเนี้ยจากที่ใช้มาแล้วจากสติเนี่ยนะครับประสบความสำเร็จอย่างอัศจรรย์นะและถ้าคุณเนี่ยนะครับถ้าตำแหน่งของบ้านคุณถ้าเป็นตำแหน่งเจริญเป็นตำแหน่งที่ดีให้คุณเอาน้ำเต้าไปวางไว้ตรงนั้นได้ถือว่าเป็นมงคลจะช่วยคุณเนี่ยมีทรัพย์สินมีธุรกิจกิจการการงานที่ดีขึ้นนะครับแต่ถ้าใครไม่รู้นะครับก็ให้คุณเนี่ยนะไปหาน้ำเต้าลูกเล็กๆไม่ต้องใหญ่เข้าไข่ไก่ก็พอนะครับราคาไม่กี่บาทเองนะไม่กี่ร้อยนะให้เป็นของแท้นะครับแล้วเสร็จแล้วให้คุณมาใส่พานบูชาวางไว้ตรงหน้าหิ้งพระถือว่าเป็นมงคลนะครับเดี๋ยวก็จะมีตัวอย่างตามรูปขึ้นให้นะครับมันจะเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากนะครับถือว่าอาจารย์ได้เปิดเผยเคล็ดลับให้กับคุณเลยนะเพราะหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ทยอยบอกกับลูกศิษย์ไปนะครับก็มีความสำเร็จกันนะคือให้คุณเนี่ยวางเนี่ยหาพานสีทองนะเพราะมันจะครบธาตุ
นะครับความหมายในดวงชะตานะครับน้ำเต้าเนี่ยคุณจะเห็นจุดแหลมๆขั้นบนตรงปลายยอดถูกไหมอันนี้มันก็แล้วแต่มันจะแบบไหนแบบเขามีหรือเปล่าหรือแบบตัดอะไรเงี้ยมันก็สุดแท้แต่ใช่ไหมให้คุณใส่พานทองพานทองพานทองก็เปรียบเสมือนทองคำทองคำนะครับพื้นดินเปรียบเสมือนธาตุดินมันจะเข้าองค์ประกอบการก่อเกิดธาตุตามหลักฮวงจุ้ยดินก่อเกิดทองทองก่อเกิดน้ำน้ำก่อเกิดไม้ไม้ก่อเกิดไฟไฟก่อเกิดดินมันจะหมุนเวียนแปรสภาพตามวัฏจักรมีแต่การก่อเกิดโชคลาภและความสำเร็จความมั่งคั่งร่ำรวยให้คุณนะครับทำไมถึงอาจารย์ถึงบอกว่าให้คุณวางในพานทองนี่แหละคือความหมายเวลาคุณวางเนี่ยพื้นดินมันก็ถือว่าเป็นดินแล้วนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ชั้น1ชั้น2ชั้น3มันก็เปรียบเสมือนพื้นดินที่คุณวางมันก่อเกิดในตัวนะครับพานทองก็รองรับจากพื้นขึ้นมานะครับแล้วก็น้ำเต้าข้างในก็จะมีน้ำถูกไหมจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงมีธาตุไม้แล้วเสร็จแล้วก็ขึ้นมาปลายแหลมๆบนน้ำเต้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นธาตุไฟนะครับในดวงชะตามันก็หมุนเวียนไปเรื่อยมันจะมีโชคลาภอย่างมหัศจรรย์นะครับเคล็ดลับหลายอย่างที่อาจารย์บอกคุณไปเนี่ยจะต้องทดสอบทดลองก่อนนะหลายปีไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมาจะให้คุณไม่ได้นะไม่ว่าวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังที่อาจารย์ให้คุณไปเนี่ยเห็นผลประจักษ์ 100% ครับขึ้นอยู่กับว่าคุณมีความศรัทธาขนาดไหนและเป็นคนที่ชอบสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมเป็นมงคลในดวงชะตาและเป็นคนที่กตัญญูนะครับต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และพ่อแม่เป็นสำคัญบุญกุศลนี่จะช่วยเกื้อหนุนให้คุณประสบความสำเร็จนะครับที่อาจารย์ให้คุณใส่พานวางไว้ตรงหน้าหิ้งพานเนี่ยมันมหัศจรรย์มากมหัศจรรย์แบบไหนคุณรู้ไหมเนี่ยมันจะเกิดพลังงานบางอย่างนะครับเพราะว่าห้องพระหรือหิ้งพระเนี่ยนะครับในสถานที่นั้นถือว่าเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดและคุณวางตรงนั้นเนี่ยมันจะก่อเกิดพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์อันเป็นมงคลนะครับเปรียบเสมือนเซียนเนี่ยจะมาอยู่ในน้ำเต้าเพราะว่าเซียนหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยต้องการบูชาสักการะพระพุทธเจ้าเป็นมงคลนะครับถ้าคุณคิดดีทำดีพูดดีนะครับสวดมนต์พระตลอดเนี่ยน้ำเต้านี้ก็จะยิ่งส่งผลให้คุณเนี่ยมีกิจการการงานที่ดีร่ำรวยประสบความสำเร็จดึงดูดโชคลาภทรัพย์สินเงินทองให้คุณร้อยล้านพันล้านประสบความสำเร็จมีความมั่งคั่งร่ำรวยนะครับถือว่าดีมากเลยนะมีความเป็นอัศจรรย์มากมันเป็นเปรียบเสมือนอภินิหารก็ได้ความมหัศจรรย์นะครับหลายปีก่อนเนี่ยที่อาจารย์ทำงานนู่นนี่นั่นอยู่ดีงานก็มาเข้างานก็เข้าตุ้งติ้งมีมาตลอดนะครับหลายปีก่อนเพราะฉะนั้นเคล็ดลับต่างๆวัตถุมงคลเนี่ยจะต้องผ่านการทดสอบการบูชาโจทย์สถิติว่ามันใช้แล้วได้ผลไหมนะครับถ้าได้ผลแล้วเนี่ยอาจารย์ก็จะบอกต่อคุณให้ประสบความสำเร็จต่อกันไปนะครับถือว่าเป็นบุญต่อบุญเป็นมงคลนะคือโชคลาภและความสำเร็จต่างๆเนี่ยมันจะมาอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันครับอันนี้แหละคือความมหัศจรรย์คุณทำอยู่มาจากไหนวะอะไรเงี้ยมันจะแปลกมากเพราะฉะนั้นพยายามนิ่งๆนะครับไม่ต้องไปคิดต่อสิ่งใดบูชาสักการะให้คุณใช้ชีวิตแบบปกติทำงานไปนู่นนี่นั่นสวดมนต์พระไปนะครับเดี๋ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเซียนซึ่งอยู่ในน้ำเต้าก็จะประทานพรโชคลาภความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับคุณเองในที่สุดนะครับโอเคนี่ก็ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขนะให้คุณลองไปทำตามได้น้ำเต้าไม่ต้องใหญ่มากนะครับเอาธรรมดาก็พอเล็กๆของดีของแท้เคล็ดลับเจ๋งๆเนี่ยนะครับเอาของเล็กไปเลยแต่ขอเป็นของแท้นะแล้วคุณจะได้เห็นผลนะครับว่าความมหัศจรรย์เป็นอย่างไรนะตอนที่อาจารย์บูชาแรกๆเนี่ยอาจารย์ปลุกเสกด้วยนะปลุกเสกเองเลยครับมีพระคาถาอันศักดิ์สิทธิ์นะคือถ้าคนปลุกเสกเป็นก็จะรู้นะครับเพราะเขาก็คุณเอามาขอให้เป็นของแท้เถอะนะคุณอาจจะเตรียมน้ำมนต์อะไรก็ได้นะครับหรือถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปอันนี้อาจารย์ก็จะแนะนำคุณให้คุณไปหาแก้วน้ำสาสาน้ำสาสามันหนึ่งใบไม่ต้องใหญ่มากนะครับเพื่อเหมือนกับเป็นรดน้ำมนต์เป็นพิธีให้น้ำมันลงไปแต่คุณต้องสวดมนต์ก่อนนะครับเช่นนะคุณอาจจะสวดถ้าคุณมีบทสวดพระคาถาพระพุทธเจ้า5พระองค์ของอาจารย์เนี่ยนะครับโภคทรัพย์ครอบจักรวาลบทนั้นให้สวด9จบก็พอนะครับเพราะว่าบทนี้ก็สามารถปลุกเสกเครื่องรางของขลังได้ประสบความสำเร็จอันนี้คือเรื่องจริงหลายคนคุณบูชามหายานพระพุทธเจ้า5พระองค์อาจารย์ไปให้คุณใช้บทสวดนั้นได้9จบเป็นมงคลพอคุณสวดเสร็จปุ๊บแล้วก็ให้เทน้ำเต้าต้องเดี๋ยวก่อนน้ำเต้าต้องวางตั้งนะครับอย่าวางนอนนะวางนอนมันได้ไม่เต็มต้องวางตั้งเท่านั้นรับ 100% เลยนะครับตั้งไว้นะแล้วเสร็จแล้วคุณก็ลด
เทพอคุณสวดมนต์เสร็จปุ๊บปลุกเสกแล้วคุณก็เทหยดน้ำลงไปนะครับเป็นวิธีไม่ต้องเยอะนะให้มันโอเคพอโดนน้ำก็พอแล้วนะคุณอาจจะหากระดาษซับหน่อยนึงเพื่อให้มันเปียกมากจนเกินไปนะครับเพื่อเป็นพิธีอันนี้ก็ถือว่าเสร็จพิธีอันเป็นมงคลแล้วคุณรอดูผลจากนั้นประมาณ3วันมันแล้วแต่นะคือคุณอาจบางคนอาจจะเห็นผลทันทีเลยก็ได้นะครับประสบความสำเร็จสมหวังนะน้ำเต้าคุณก็วางไว้อย่างนั้นนะเป็นมงคลนะครับคอยดูแลรักษาทำความสะอาดสวดมนต์ไหว้พระก็พอนะครับโอเคก็ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ